สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเมื่อเสกโลโซโพสต์ขายของแต่สินค้าหาซื้อไม่ได้เจอชาวเน็ตคอมเมนต์ปั่นแบบสุดฮาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับติดตามทุกฝีก้าวจริงๆค่ะสำหรับเฮียเสกโลโซที่เมื่อไม่นานมานี้ได้โชว์ความดุดันด้วยการไลฟ์สดแบบมาราธอนจนแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าได้นอนพักบ้างหรือไม่และล่าสุดก็มีสีสันจากเขาคนนี้อีกแล้วเมื่อเสกโพสต์ขายของแต่ดันโดนคอมเมนต์จากชาวเน็ตปั่นแบบสุดฮาชนิดที่ว่าใครเห็นต้องท้องแข็งค่ะโดยปกติแล้วถ้าหากใครที่ติดตาม Facebook ของเสกก็จะเห็นว่าเขามักจะโพสต์ขายสินค้าแบรนด์โลโซอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่าน้ำดื่มแต่ก็แน่นอนว่ามีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาอย่างถล่มทลายซึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนคงเห็นสินค้าของพี่เสกแล้วเกิดอยากกินขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาซื้อมาสนองนี้ได้เลยถามพี่เสกว่าต้องทำยังไงถึงจะมีบุญได้กินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคทดัมอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ